สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็ยังอยู่ในตะวันออกกลางเหมือนเคยแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ทำให้ชาวอาหรับเนี่ยอับอายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากก็เพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยได้รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นอิรักจอร์แดนซีเรียอียิปต์ได้รวมกันเนี่ยเข้าทำสงครามกับอิสราเอลนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอิสราเอลได้แล้วก็แถมยังเสียดินแดนเพิ่มให้อิสราเอลอีกด้วยนะครับผมในส่วนนี้ก็เลยทำให้ประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยอับอายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะผมเหตุการณ์นี้จะคือเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณบทความดีจากเว็บไทย WLS นะครับผม .org นะครับสงคราม6วันอยู่กับกลุ่มประเทศอาหรับเพราะความที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันเสียทีอิสราเอลกับประเทศอาหรับจึงทะเลาะ กันเรื่อยมากระทั่งระเบิดเป็นสงครามอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี1967ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอียิปต์จอร์แดนและซีเรียอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลา6วันอิสราเอลสามารถยึดครองคาบสมุทรซีไนฉนวนกาซาดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือเวสต์แบงก์และที่ราบสูงโกลันได้ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกกันว่าเขตยึดครองหรือ Occupy Territory หลังจากแพ้อิสราเอลในวิกฤตการคลองสุเอซหรือบางทีก็เรียกกันว่าสงครามสุเอซซีไนในปี1956ประธานาธิบดีกามาลอับเดลนัสเซอร์ของอียิปต์ก็ประกาศว่าจะล้างแค้นและสนับสนุนกระบวนการชาตินิยมชาวปาเลสไตน์พร้อมกับลงมือจัดตั้งพันธมิตรอาหรับที่รายรอบประเทศอิสราเอลและระดมสรรพกำลังเตรียมทำสงครามอิสราเอลไม่อยากรอให้ถูกโจมตีก่อนจึงเป็นฝ่ายชิงโจมตีเสียก่อนณวันที่5มิถุนายนปี1967ซึ่งวันต่อๆมาก็สามารถลุกไล่กองทัพอาหรับออกไปจากดินแดนต่างๆทางต้นได้แล้วเข้ายึดครองเอาไว้เสียเองและอิสราเอลนั้นยังได้พันหนวกเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งจอร์แดนได้เข้าควบคุมตั้งแต่ในช่วงปี1948ถึง1949ด้วยสงครามซึ่งต่อมาเรียกว่าสงคราม6วัน Six Day Warในครั้งนี้ถือนับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของอิสราเอลแม้ว่าในเขตยึดครองจะมีการปะทะกันไม่หยุดหย่อนในช่วงหลายปีก่อนเกิดสงคราม6วันนั้นประเทศอาหรับต่างๆยังคงไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐยิวซึ่งนักชาตินิยมชาวอาหรับซึ่งนำโดยนัสเซอร์ได้เรียกร้องให้ทำลายอิสราเอลให้ราบคาบอียิปต์กับจอร์แดนได้ให้การสนับสนุนบรรดานักรบชาวปาเลสไตน์ให้โจมตีกองทหารและพลเรือนในเขตของประเทศอิสราเอลอยู่เนืองๆพอลงมือเสร็จก็ถอยเข้าไปอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในเขตควบคุมของอียิปต์หรือไม่ก็ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของจอร์แดนในขณะที่ซีเรียก็ใช้ที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นเทือกภูมิที่ได้เปรียบยิงถล่มไร่นาของชาวอิสราเอลอยู่ไม่ขาดฝ่ายอิสราเอลก็ไม่ยอมรับต่อการที่จอร์แดนควบคุมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของชาวยิวในเยรูซาเล็มตะวันออกมีการตอบโต้การบุกรุกของฝ่ายอาหรับด้วยการเข้าไปแก้แค้นในเขตแดนของอาหรับเป็นประจำในเดือนเมษายนปี1967หลังจากที่ซีเรียระดมยิงจากที่ราบสูงโกลันเข้าใส่หมู่บ้านต่างๆของอิสราเอลอย่างหนักอิสราเอลกับซีเรียก็เปิดศึกเวหากันโดยอิสราเอลได้ยิงเครื่องบินลบแบบมิกของซีเรียที่ได้รับจากสหภาพโซเวียตตกไป6ลำพร้อมกับเตือนไม่ให้ซีเรียโจมตีอีกซีเรียหันไปขอแรงสนับสนุนจากนัสเซอร์แล้วกลางเดือนพฤษภาคมกองทัพอียิปต์ 100,000 นายกับรถถัง 1,000 คันก็เคลื่อนพลเข้าสู่คาบสมุทรซีไนซึ่งติดกับพรมแดนทางด้านทิศใต้ของอิสราเอลซึ่งมีกองกำลังของสหประชาชาติตั้งอยู่ก่อนแล้วในฐานะผู้สังเกตการแต่ในวันที่17พฤษภาคมนัสเซอร์ได้ขอให้บุคลากรของ UN ถอนออกไปจากหลายเขตซึ่งบรรดาผู้สังเกตการก็ถอนตัวออกไปหมดพอถึงวันที่22พฤษภาคมนัสเซอร์ก็ประกาศปิดช่องแคบทีลันซึ่งอิสราเอลอาศัยเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลแดงและเป็นแหล่งน้ำมันดิบแหล่งใหญ่ตอนเกิดวิกฤตการคลองสุเอซเมื่อปี1956อียิปต์ก็เคยปิดช่องแคบแห่งนี้มาครั้งหนึ่งแล้วกระทั่งเป็นต้นเหตุของสงครามดังกล่าวซึ่งอิสราเอลเคยประกาศชัดไว้ตั้งแต่บัดนั้นแล้วว่าถ้าอียิปต์ช่องแคบทีลันอีกจะถือว่าเป็นการทำสงครามอิสราเอลก็ยังได้กลิ่นสงครามโชยมาอีกกระแสหนึ่งด้วยเมื่ออียิปต์กับจอร์แดนลงนามในข้อตกลงให้กองทัพของทั้งสองประเทศอยู่ภายใต้การบัญชาร่วมกันเพราะเหตุที่อิสราเอลกลัวจะต้องรับศึกทั้ง3ด้านคืออียิปต์จอร์แดนและซีเรียด้วยความที่อยากให้สงครามเกิดนอกบ้านมากกว่าในบ้าน
อิสราเอลจึงตัดสินใจชิงลงมือก่อนในเช้าวันที่5มิถุนายนฝูงบินของอิสราเอลได้โจมตีอียิปต์ซึ่งมีกองทัพใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั้นในเวลา 8.45 นซึ่งอิสราเอลลงมือนั้นเครื่องบินส่วนใหญ่ของอียิปต์ยังคงจอดอยู่พวกผู้บัญชาการทหารก็ต้องเจอกับสภาพรถติดกว่าจะมาถึงกองบัญชาการโดยเครื่องบินของอิสราเอลสามารถหลบหลีกเรดาร์ของอียิปต์ไปได้และเข้าโจมตีในทิศทางที่ไม่มีใครคาดคิดมหากรรมเซอร์ไพรส์ครั้งนั้นจึงได้ผลภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอิสราเอลซึ่งเน้นโจมตีกองทหารและสนามบินได้ทำลายเครื่องบินของอียิปต์ไปกว่า309ลำจากทั้งหมด340ลำจากนั้นทหารราบของอิสราเอลก็เคลื่อนเข้าสู่คาบสมุทรซีไนและฉนวนกาซาเข้าสู้รบกับหน่วยทหารของอียิปต์ซึ่งปรากฏว่าฝ่ายอียิปต์สูญเสียอย่างหนักขณะที่อิสราเอลเสียเพียงไม่กี่คนขณะเดียวกันอิสราเอลก็ได้บอกไปยังกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับศึกครั้งนี้แต่ในเช้าวันแรกของสงครามนั้นนัสเซอร์ได้แจ้งไปยังกษัตริย์ฮุสเซนว่าอียิปต์กำลังมีชัยชนะซึ่งประชาชนชาวอียิปต์ก็เชื่ออย่างนั้นอยู่หลายวันในเวลา 11:00 น.ของเช้าวันแรกกองทัพจอร์แดนจึงโจมตีอิสราเอลที่เยรูซาเล็มด้วยปืนคกและปืนยาวและยิงปืนใหญ่เข้าใส่เป้าหมายต่างๆในเขตประเทศอิสราเอลเมื่อทำเมากองทัพอากาศของอียิปต์เดี่ยงไปแล้วฝูงบินของอิสราเอลก็หันมาเล่นงานจอร์แดนพอตกตอนเย็นกองทัพอากาศจอร์แดนก็แทบไม่มีอะไรเหลือขณะที่อิสราเอลสูญเสียเพียงเล็กน้อยเมื่อถึงเที่ยงคืนทหารราบอิสราเอลก็เข้าโจมตีทหารจอร์แดนในเยรูซาเล็มรุ่งเช้าวันที่6มิถุนายนทหารอิสราเอลก็ล้อมเมืองนี้ไว้เกือบหมดในวันที่2กองทัพอากาศอิสราเอลยังโจมตีฐานทัพอากาศต่างๆของฝ่ายอาหรับอย่างต่อเนื่องเพิ่มยอดความสูญเสียของเครื่องบินเป็น416ลำในจำนวนนี้เป็นเครื่องบิน2ใน3ของซีเรียเมื่อสามารถครองน่านฟ้าได้เกือบสมบูรณ์เช่นนี้เครื่องบินลบและเครื่องบินทิ้งระเบิดของอิสราเอลก็สามารถสนับสนุนการลุกของรถถังและทหารราบภาคพื้นดินได้อย่างสบายฉะนั้นกำลังเสริมของจอร์แดนจึงไม่สามารถไปถึงเยรูซาเล็มได้ในเวลา 10:00 นของวันที่6มิถุนายนอิสราเอลก็สามารถยึดกำแพงตะวันตกเวสเทิร์นวอลหรือกำแพงพิราบเวลลิงวอลในเขตกรุงเก่าโอลด์ซิตี้ของเยรูซาเล็มได้ซึ่งกำแพงนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนายูดายนับเป็นครั้งแรกในเกือบ 2,000 ปีที่ชาวยิวสามารถเข้าควบคุมกำแพงแห่งนี้ได้ขณะที่การสู้รบภาคพื้นดินในแหลมซีนายยังดำเนินต่อไปโดยอียิปต์เป็นฝ่ายร่นถอยต่อการลุกของอิสราเอลในวันที่3ของสงครามคือวันที่7มิถุนายนกองทัพจอร์แดนได้ถูกผลักดันออกจากเวสต์แบงค์ข้ามแม่น้ำจอร์แดนกลับไปยังเขตแดนของตนสหประชาชาติได้จัดให้อิสราเอลกับจอร์แดนหยุดยิงกันโดยมีผลในเย็นวันนั้นวันต่อมาวันที่8มิถุนายนกองทัพอิสราเอลก็บุกถึงคลองสุเอซซึ่งมีการยิงปืนใหญ่ต่อสู้กันตลอดแนวขณะที่เครื่องบินของอิสราเอลก็ถล่มทหารอียิปต์ที่แตกล่นพอควบคุมแหลมซีนายได้แล้วอิสราเอลก็หันเป้าไปที่ที่ราบสูงโกลันในวันที่9มิถุนายนอิสราเอลต้องเจองานหินเพราะต้องลุกขึ้นที่สูงชันไปสู้กับทหารซีเรียที่มีแนวหลุมเพราะเป็นชัยภูมิอย่างดีโดยอิสราเอลส่งทหารม้ายันเกาะขึ้นไปรบกับแนวหน้าของซีเรียในขณะที่ทหารราบก็รายล้อมที่ตั้งต่างๆของทหารซีเรียไว้ขณะที่อิสราเอลกำลังทำท่าทีจะมีชัยในเวลา 18:30 ของวันที่10มิถุนายนอิสราเอลกับซีเรียก็ตกลงหยุดยิงกันโดยอิสราเอลเข้าควบคุมที่สูงโกลันไว้ได้ทั้งหมดส่วนสงครามระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์นั้นไม่ได้ยุติอย่างเป็นทางการอยู่หลายปีโดยอิสราเอลได้ควบคุมคาบสมุทรซีนายเอาไว้เรื่อยมาทั้งสองฝ่ายเพิ่งจับมือกันได้ในปี1979ตามข้อตกลงของแคมป์เดวิดการที่อิสราเอลสามารถได้ชัยชนะอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเช่นนี้ทำให้ฝ่ายอาหรับเสียกระบวนไปเลยทีเดียวอียิปต์จอร์แดนและซีเรียสูญเสียเครื่องบินลบไปเกือบหมดอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ถูกทำลายไปมากเพราะที่แหลมซีนายและฉนวนกาซาอียิปต์เสียชีวิตไปทั้งหมด 10,000 นายขณะที่อิสราเอลสูญเสียแค่300นายโดยรวมอียิปต์เสียทหารทั้งหมด 11,000 นายจอร์แดนเสียประมาณ 6,000 นายซีเรียเสียประมาณ 1,000 นายและอิสราเอลเสียอยู่ที่700นายในวันที่22พฤศจิกายนสหประชาชาติได้ออกข้อมติที่242เรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกจากดินแดนที่ยึดครองและให้ชาติอาหรับรับรองเอกราชของอิสราเอลเป็นการแลกเปลี่ยนและให้หลักประกันความสงบตามแนวพรมแดนเป็นการตอบแทนในเหตุการณ์ก็หาเป็นไปตามมติข้อที่242ไม่ฝ่ายอาหรับกับปาเลสไตน์ก็ยังคงประกาศลบกับอิสราเอลต่อไปขณะที่อิสราเอลก็ไม่ยอมคืนดินแดน
ที่ยึดครองภายใต้บรรยากาศที่ยังไม่เลิกเป็นศัตรูกันด้วยเหตุนี้การโจมตีด้วยการก่อการร้ายและการตอบโต้ก็ยังมีต่อไปอิสราเอลกับอียิปต์ก็ยังคงยิงปืนใหญ่ใช้พลแม่นปืนหรือโจมตีทางอากาศต่อกันเป็นครั้งเป็นคราวต่อมาอีกหลายปีถึงจะมีข้อตกลงหยุดยิงกันแล้วแต่สถานการณ์ในภูมิภาคก็ยังเปราะบางมากอิสราเอลได้เสริมความมั่นคงในดินแดนที่ยึดครองด้วยการขยายแนวป้องกันออกไปจนจรดพรมแดนของบรรดาประเทศอาหรับทั้งแหลมซีนายเวสต์แบงค์และที่ราบสูงโกลันมีป้อมค่ายแข็งแรงอิสราเอลยังประกาศความตั้งใจที่จะเก็บเยรูซาเล็มไว้เป็นเมืองหลวงชั่วนิรันดร์ที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ของตนซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับชาติอาหรับจนกระทั่งนำไปสู่สงครามอีกครั้งในปี1973ถึงไม่ปรากฏผลในเวลานั้นแต่มีข้อมติ242ก็ได้วางรากฐานให้กับกระบวนการสันติภาพซึ่งจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในช่วงทศวรรษที่1970จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อนๆก็จะพอสรุปได้นะครับว่าสาเหตุที่ทำให้กลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยอับอายขายขี้หน้าก็เพราะว่าได้รวมกันนะครับผมประมาณ5ชาตินี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะทำการรบกับอิสราเอลซึ่งมีประเทศเดียวนะครับผมซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยพ่ายแพ้อย่างย่อยยับยับเยินแบบว่าชนิดที่ว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับทั้งที่มีทหารเหนือกว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เยอะกว่าแต่กลับว่าด้วยความที่อิสราเอลเนี่ยมีความฉลาดมากกว่านะครับผมซึ่งเขาโจมตีก่อนครับชิงโจมตีคือชิงทำลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายจุดที่สำคัญของข้าศึกก่อนนะครับผมซึ่งทำให้ตัดกำลังข้าศึกไปได้ก็เลยทำให้อิสราเอลเนี่ยกำชัยมีความได้เปรียบเหนือกลุ่มประเทศอาหรับทั้ง 4-5 ประเทศซึ่งผลออกมาคืออิสราเอลชนะนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่อยากจะแสดงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ทางใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ฝากรบกวนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วผมก็จะทำคลิปดีๆออกมาเพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับ